พ่อรู้ว่าเดี๋ยวแล้วลูกสาวพ่อมาแล้วลูกสาวพ่อก็รักเดี๋ยวมากเหมือนกันใช่ไหมลูกหมูคุณพ่อลองหยิบดูสิครับว่าข้างในมีอะไรไม่ผิดหรอกสินสอดปาราสำหรับเธอวันนี้พี่หมูสวยมากเลยนะคะแหมเยมี่แล้ววันอื่นพี่ไม่สวยหรือไงก็สวยค่ะแต่ว่าวันนี้สวยกว่าทุกวันไงคะมัวแต่ชมพี่อยู่นั่นแหละรีบผูกชุดให้พี่เร็วงานใกล้จะเริ่มแล้วเดี๋ยวคุณพ่อกับพี่เดียวรอนานค่ะค่ะพี่หมูนี่โชคดีจังที่ได้แต่งงานกับพี่เดียวที่เป็นถึงนักธุรกิจร้อยล้านถ้าหนูจะมีสามีบ้างนะหนูจะหาแบบพี่เลย รีบๆเลยสินสอดทองมั่นพวกนี้ผมเตรียมไว้ให้ลูกสาวพ่อนะครับจริงๆไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะเราจัดงานกันเล็กๆแค่คนในครอบครัวพ่อรู้ว่าเดี๋ยวแล้วลูกสาวพ่อมาแล้วลูกสาวพ่อก็รักเดี่ยวมากเหมือนกันใช่ไหมลูกหมูใช่ค่ะพ่อพี่เดี่ยวคือผู้ชายคนเดียวที่หนูอยากแต่งงานด้วยค่ะแหมพี่หมูไม่ค่อยเลยนะเดมี่นะเอาล่ะครับทุกคนนี่ก็ได้เวลาตามเลิกแล้วผมว่าเรามาเริ่มงานกันเลยดีกว่าครับเอาสิสินสอดทองมั่นพ่อคงไม่ต้องเช็คหรอกเดี๋ยวสวมแหวนให้น้องเลยลูกคุณพ่อครับผมว่าคุณพ่อเช็คหน่อยดีกว่าครับสินสอดที่ผมเตรียมไว้ให้เหมาะกับครอบครัวคุณพ่อมากเลยครับก็ได้ลูกโหคุณพ่อคะมีวานในโถทองนี้มีวานน่าจะมีเงินมีทองหรือโฉนดที่ดินแน่ๆเลยค่ะคุณพ่อนายอิจฉาพี่หมูจังเลยนะเดี๋ยวพ่อรู้เองลูกนี่ครับคุณพ่อมาค่ะมือถือเองโอ้โหห่อผ้าสีทองซะด้วยคุณพ่อลองหยิบดูสิครับว่าข้างในมีอะไรได้ลูกนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันปลาสิคะพี่เดี่ยวพี่หยิบสินสอดมาผิดหรือเปล่าไม่ผิดหรอกสินสอดปลาร้าสำหรับเธอพี่หมูพูดแบบนี้หมายความว่าไงดูถูกลูกสาวใช่เหรอนี่ทำกับครอบครัวฉันขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยนางนี่ไม่เห็นแก่ตัวจริงๆถ้าจะทำตัวต่ำๆแบบนี้อย่าเรียกตัวเองว่าผู้ชายเลยใช่พี่ปีเตอร์พูดถูกต่ำต่ำแค่นี้ต่ำเหรอแล้วสิ่งที่พวกคุณทำกับผมอะไม่เห็นใจกันบ้างหรือไงเน่าเฟ้ยกว่าปลาร้าอะไรพวกฉันทำอะไรถ้าคุณจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะเตือนความจำให้มาค่ะปีเตอร์ตรงนี้เลยเหรอคุณคุณพ่อกับมีเข้าไปข้างนอกอีกสักพักถึงจะกลับไม่มีใครเห็นหรอกก็ได้ทำไมลูกไม่รับสายฮะบ้านก็ไม่ได้ล็อกด้วยปีเตอร์นี่ปีเตอร์ทิ้งน้องนะน้องไม่มีใครเอ้าแต่ลูกหมูกำลังจะแต่งงานไม่ใช่เหรอครับเดี๋ยวมันก็เลิกกันแต่งเอาสินสอดเฉยได้สิครับแต่ถ้าลูกหมูจะแต่งงานกับผมสินสอดของไอเดียวต้องเป็นของผมครึ่งนึงนะครับผมไม่อยากมีภาระได้เลยลูก ฮะพี่หมูท้องกับใครอ่ะ
ท้องกับปีเตอร์พ่อคะหนูจะทำยังไงดีถ้าพี่เดี่ยวรู้พี่เดี่ยวต้องยกเลิกงานแต่งแน่เลยค่ะพ่อโอ้ยพี่หมูยกเลิกอยู่แล้วแหละทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะค่ะเงียบไปเลยยายมี่พ่อคิดหาวิธีได้แล้ววิธีอะไรหรอคะพ่อเราต้องรีบเลื่อนงานแต่งให้มันเร็วขึ้นเน่าทั้งครอบครัวนี่พี่รู้เรื่องนี้ด้วยเหรอใช่รู้มาสักพักแล้วจำไว้นะลูกหมูความลับมันไม่มีในโลกพี่เดียวลูกหมูขอโทษไม่ต้องมาขอโทษฉันผู้หญิงอย่างเธอฉันก็ไปหลงเชื่อตั้งนานว่าจะเป็นคนดีคิดว่าจะเอามาเป็นคู่ชีวิตได้แต่ไม่เลยฉันไม่น่าคิดแบบนี้เลยเดี๋ยวใจเย็นนะลูกพวกเราอธิบายได้ใช่ค่ะพี่เดียวพี่หมูเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกเขารักพี่เดียวจะตายรักเงินน่ะสิไม่ว่าผู้หญิงเห็นแก่ตัวผมขอยกเลิกงานแต่งค่าสินสอดทุกอย่างผมจะเอากลับทั้งหมดและผมขอสาปแช่งใครที่มันทำอะไรไม่ดีกับผมไว้ขอให้ชีวิตมันล่มจมและขอให้กรรมตามสนองจนถึงที่สุดพี่เดียวไม่นะพี่เดียวไม่ยอมเลิกงานนะปล่อยไม่ลูกหมูไม่ต้องให้ปล่อยเดี๋ยวพี่เดียวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนเดียวพี่เดียวเดี๋ยวมาก่อนลูกโถเอ้ยปีเตอร์ลูกงานแต่งล่มแล้วได้โอกาสแล้วพูดบ้าอะไรครับผมไม่แต่งทำไมล่ะปีเตอร์ก็ที่คุยกันไว้มันไม่ใช่แบบนี้นี่ครับถ้าไม่มีสินสอดผมก็ไม่เอามาเป็นภาระชีวิตหรอกปีเตอร์ปีเตอร์คุณพ่อคุณพ่อทำยังไงดีคะลูกหมูไม่อยากท้องไม่มีพ่อใช่ค่ะมีก็ไม่อยากมีพี่สาวไม่งานแต่งไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเลยทำยังไงเราโอ้ยคุณพ่อโอ้ยแค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน